สวัสดีค่ะแอนนารีไทยคิทเช่นค่ะวันนี้แกงขี้เหล็กหมูย่างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะต้มขี้เหล็กก่อนเลยนะคะขี้เหล็กนี้เอามาจากเมืองไทยนะคะเราใส่ฟรีเซอร์ไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมหมูย่างเลยนะคะเอาใส่ระบบแอร์ฟรายนะคะระหว่างที่รอขี้เหล็กค่ะเราก็ย่างหมูนะคะประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็มาเช็คดูนะคะว่าหมูเป็นยังไงโอเคค่ะแล้วก็ต้องกลับอีกด้านนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็หั่นนะคะหั่นหมูย่างไว้นะคะเตรียมพร้อมที่จะแกงค่ะใส่กะทิเลยค่ะแกงกะทินะคะแกงแบบภาคกลางค่ะใส่พริกแกงแดงค่ะแล้วก็ใส่กะปิเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้รสชาติอร่อยนะคะให้กลมกล่อมให้นัวนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่กะทินะคะผัดให้หอมค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้เขาหอมนะคะกลิ่นพริกแกงค่ะเสร็จแล้วเคล็ดลับเลยค่ะเราจะใส่กระชายนะคะกระชายนี้เราเอาไปปั่นก่อนนะคะเอามาผัดกับพริกแกงให้หอมค่ะแล้วเราก็ใส่ขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กนี้เราต้องบีบน้ำออกให้แห้งนะคะเราใส่ฟรีเซอร์ไว้นะคะเก็บไปกินได้เป็นปีค่ะไม่เสียนะคะเวลาเรากลับเมืองไทยดิฉันก็จะเอามาทุกครั้งนะคะใส่น้ำนะคะแล้วก็เคี่ยวสักครู่ค่ะปรุงรสค่ะน้ำตาลนะคะน้ำปลานิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วขี้เหล็กที่เมืองนอกก็มีทานนะคะมีส่งมาขายนะคะแต่ใบแก่มากเลยค่ะสุดท้ายเราก็จะใส่หมูย่างนะคะที่เราย่างไว้แล้วก็เคี่ยวต่ออีกสัก5นาทีนะคะใส่ใบมะกรูดค่ะเพื่อให้เขาหอมนะคะเหมือนเดิมค่ะใบมะกรูดหลังบ้านนะคะภูมิใจมากค่ะปลูกแล้วงามมากเลยค่ะดูน่าทานมากเลยค่ะอย่าลืม Subscribe นะคะติดตามนะคะชิมค่ะอาหารโบราณนะคะหาทานยากค่ะถ้าไม่กลับเมืองไทยก็ไม่ได้กินนะคะเมนูนี้ใส่กะทิค่ะสุดท้ายเลยค่ะใส่กะทิไปอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความนัวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปนะคะก็จะทำคลิปใหม่ๆมาตลอดนะคะเพราะว่าชอบทำอาหารค่ะน่าทานมากเลยค่ะรสชาติก็ดีด้วยค่ะเราจัดจานเลยนะคะใส่ถ้วยเลยค่ะสำหรับทำบุญพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ